バウムちゃん。นี่ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนั่นนี่ครับด้วยเดมแบบของออตาเทอร์ดิเฟนกันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเพื่อนๆครับมาฟังสรุปอัปเดตของอากาซ่ามายูริแล้วก็ตัวของน้องชินน้องกันดีกว่านะครับว่าในตัวอัปเดตนี้นะครับในตัวอัปเดตนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างครับเราจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบัฟเนิร์ฟอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆมาฟังกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอพูดไปก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าในสรุปเดตนี้นะครับผมพูดตะกุกตะกักหรือว่าข้อมูลไหนผิดหรือว่าข้อมูลไหนตกหล่นไปนะครับหรือว่าพูดไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับข้อสามารถเสริมให้ผมด้านล่างด้วยแล้วบางอย่างนะครับผมอาจจะไม่รู้ด้วยนะครับจะอธิบายเท่าที่อธิบายได้นะครับพอที่มีข้อมูลเนาะนะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตใหม่ด้วยบางอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆเนาะเราต้องหาเพิ่มอีกนะครับโค้ดนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถไปใส่กันได้เลยก็ไปใส่กันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับใครที่ใส่ไม่ได้ครับอย่าลืมดูเงื่อนไขด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นตู้สตาร์ดัสนะครับกับเข้ามารีรัน3ตู้ครับผมอย่างแรกเนาะจะเป็นตู้นี้นะครับนี่เลย3ตัวนะฮะจะได้เห็นได้ชัดเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตู้นี้นะครับ3ตัวนี้นะนี่นะครับผมมาดูได้เลยนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตู้นี้นะครับนี่มาดูได้เลยนะครับแล้วก็ตู้ที่3ครับจะเป็นตู้นี้ครับผมสามารถไปดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วคุณลาบิก้าครับมี6ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆใช้ของที่ทําเดียวกันกับตัวของไอ้ที่เป็นดาบที่เป็นอาวุธของกิโลเมตรนะครับใช้ในการทําเนาะนะครับผมเหมือนกันเลยนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมันมีอะไรแล้วนะครับสําหรับในส่วนที่2นะครับเมตาไนท์นะครับจะมีออฟเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองครับเป็นออฟของเขาเลยนั่นเองนะฮะไอ้ตัวเมตาไนท์ไอ้ตัวที่เป็นหุ่นกระป๋องครับที่เพื่อนๆน่าจะเคยเล่นน่ะผมไม่มีตัวละครให้ผมมีเบสไนท์ป่าวะนะครับมันจะเพิ่มเห็นจะมีเบสซิ่งด้วยนะครับเมตาไนท์นี่ฮะตัวนี้นะครับจะมีออฟนะครับสามารถซื้อได้ที่โลกแรกนะครับผมโลกแรกเลยนะครับมันจะเป็นออฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูแป๊บนึงขออนุญาตคลิปนะครับและนี่คือออฟเมตาไนท์นะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ของพวกนี้ในการทำครับไม่สามารถใช้เพจซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ฮะในส่วนต่อมานะครับโค้ดนี้นะครับที่เป็นโค้ดไอคนเล่น7ล้านนะครับ7,000ล้านคนนะครับจะใส่ได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับโค้ดที่ผมแจกไว้ข้างต้นนะครับตรงด้านล่างเนาะนะครับผมในส่วนของโหมดนะครับสตาร์นะครับสตาร์โซนเนี่ยนะครับที่มีชื่อว่าโพดิจี้โซนนะครับไอโหมดนี้ที่เป็นเก็บสตาร์ดัสนะครับจะมีโอกาสดรอปตัวของบันนี่ตัวที่ชื่อตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมมีโอกาสดรอปเนาะไอตัวที่เก็บแล้วได้สตาร์ดัสนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจไหมครับไอแคทของโพดิจี้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละนะครับผมไม่น่าจะต้องพูดเยอะเนาะถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่นะครับใครที่ไม่เล่นเลยก็อาจจะไม่เข้าใจต้องขอโทษในส่วนนี้ด้วยครับจะมีโอกาสดรอปอันนี้ด้วยนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวละครหรือว่าโทเค็นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผมแล้วเลทต่อมานะครับเลทที่เอาไว้ทำตัวของน้องชินอนนะครับผมเลทสไนเปอร์นะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพาไปดูกันก่อนแล้วกันนะมันเป็นเลทที่ผมว่าน่าจะสวยนะครับยังไม่เคยเข้าไปเลยนะครับผมนี่เลทนี้นะครับนี่ครับเลทสไนเปอร์เลดนะครับไอเลดนี้นะครับแล้วก็เลดโพลิจีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเลดของน้องชีนอนนะครับเอาไว้ทำเนาะเลดนี้นะครับจะอยู่ที่โลก2นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสดรอปนะครับแล้วก็จะดรอปนะครับตัวของสไนเปอร์โทเค็นครับหรือว่าที่เอาไว้อีโวน้องชีนอนเองครับแล้วแถมจะมีโอกาสดรอปตัวของน้องชีนอนนะครับผมแล้วก็ตัวของโชลินตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวไหนนะครับอาจจะเป็นชีนอนล่างไอ้นี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ล่างปืนแต่เป็นล่างที่เป็นอยู่ในภาคโทเรมออนไลน์อะครับผมถ้าใครดูที่เป็นภาคเกาะเอลอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆและตัวละครของตัวนี้นะครับสามารถสุ่มได้ที่ตู้วายนะครับผมตัวนี้เนาะชีนอนน้องชีนอนนะครับกับตัวน้องโชลินตัวนี้นะครับไม่มั่นใจว่าไม่กล้าฟันธงว่าเป็นชีนอนอีกล่างหนึ่งหรือเปล่านะครับประมาณนั้นและตัวของเชนเอเวนเจอร์นะครับหรือว่าตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ครับตัวของคูลาบิก้านะครับน้องเขาสามารถทำเป็น6ดาวได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมความสามารถเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับความสามารถของน้องครับจะมีความสามารถทั้งหมด3อย่างนะครับซึ่งใน3อย่างนี้นะครับไอ้สกิลที่3นะครับความสามารถที่3เนี่ยนะครับสำหรับสกิลของน้องตัวนี้นะครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับว่ามันจะเป็นการแบบว่าผมบอกในสกิลที่3ของเขานะครับที่เขาบอกไว้ว่าคือตัวของน้องเขาเนี่ยจะทำแบบว่าจะฆ่ามอนนะครับจะฆ่าตัวของมอนเตอร์นะครับตัวมอนนะครับแล้วจะทำให้เลือดเนี่ยลดไปถึง 10% หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มั่นใจครับที่อยู่ในระยะของน้องเขาเนาะอันนี้ครับผมพอเข้าใจแบบคร่าวๆครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแล้วอัปเดตต่อมานะครับตัวละครตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าอัปเปอร์ตัวนี้ครับเป็นตัวเกโกะเนาะสามารถสุ่มได้ที่ตู้แซดนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ตัวนี้เลยแล้วจะมีสกิลกดด้วยมั้งเนี่ยนะครับเหมือนว่าสกิลตัวของเกโกะนะครับจะสร้างความเสียหายด้วยแบบคือไอตัวที่ใครที่ดูอนิเมะนะครับตัวของเกโกะเนี่ยเขาจะปล่อยหนามพิษนะครับที่เป็นของเขาเนี่ยครับใส่สตูนเองซึ่ง
ไอ้สกิลเนี้ยครับก็ติดพิษเหมือนกันนั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้เลยนะจะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ติดพิษด้วยนั่นเองนะครับโดยใช้หนามเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวของรีเสิร์ชกัปตันนะครับนี่รีเสิร์ชกัปตันสามารถสุ่มได้ที่ตัวแซ่บเหมือนกันครับตัวนี้ก็มีความสามารถสกิลเหมือนกันนะครับหรือว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นมาโยริหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นมาโยริแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมอธิบายตัวของสกิลของมาโยริกันก่อนแล้วกันครับสำหรับสกิลของมาโยรินะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มนะครับผม 25% นั่นเองครับให้กับศัตรูเนาะแล้วเหมือนว่าจะติดสถานะอะไรด้วยนะครับเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าติดสถานะเป็นอะไรนะครับอาจจะติดอันนี้คือไม่มั่นใจจริงๆนะเพื่อนๆคือมันเป็นการวางยาศัตรูนะครับแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยช้าลงด้วยนั่นเองนะครับมันอาจจะติดสถานะสโลว์หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเป็นสถานะใหม่นะครับมีชื่อว่าไวรัสนั่นเองนะครับผมคร่าวๆเดี๋ยวไว้รีวิวตัวละครเพิ่มก็น่าจะรู้เพิ่มนะครับสำหรับตัวของมาจูรีเนาะมาสำหรับต่อมานะครับตัวของอาคาธาเนี่ยมี6ดาวนะครับสามารถอีโวจาก5ดาวเพิ่มเป็น6ดาวได้ครับหรือว่าจะสุ่มจากตัวเซตได้ก็เช่นกันเองครับนี่ฮะชินอนแล้วก็ตัวของโชลินครับอีโวได้นะแล้วไอตัวละคร4ตัวนี้นะครับฮิตเคสวิชวลอันนี้น่าจะเป็นชินอนเนาะชินอนนะครับโชลินอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรวะแล้วก็ตัวบันนี่ตัวนี้นะครับที่ดรอปจากได้จากไอด่านโพลิจีนะครับที่ผมบอกไปเนาะและตัวของอะไรวะเนี่ยอันนี้ครับ4ตัวนี้นะครับมีเบสซิ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยตัวละครที่มีชื่อว่าเอเปอร์โบนะครับไอตัวละครจากม็อบหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเขาแก้ไขการดรอปแล้วครับตอนแรกมันไม่ดรอปเนาะตอนนี้นะครับเขาได้แก้ไขเรื่องที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาตัวของอีเวนต์ลาเวนไทน์ออกนะครับผมตัวละครที่เป็นอีเวนต์ที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้นะครับที่ผมวงไว้อยู่นะครับที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับสีฟ้านะครับสามารถเทรดได้แล้วนะครับผมตัวละครพวกนี้เนาะพวกยามาโตะพวกเลทไพเรทแล้วพวกอาคาเนะอาเคโนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเทรดได้แล้วก็ตัวละครกระปาดที่โอกาสดรอปนะครับจากการ AFK เนาะนะครับผมอ่ะโอ้ยยากมากเลยนะครับที่ผมอธิบายให้มันเพื่อนๆเข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆอธิบายเท่าที่อธิบายได้นะครับแล้วก็สลับในส่วนตัวนี้นะครับอันนี้อาจจะยากไปนิดนึงนะครับมันเป็นเหมือนเป็นเมคานิกใหม่นะครับเหมือนจะเป็นความสามารถใหม่นะครับที่ผมแบบเข้าไม่ถึงจริงว่ะนะครับยังไม่ได้ศึกษาและยังไม่ได้หาข้อมูลแบบเต็มที่เลยครับอธิบายให้เพื่อนก่อนเหมือนแบบง่ายครับยูนิตที่แบบว่าตีติดดอทนะครับผมจะสร้างความเสียหาย 25% ครับแล้วเหมือนจะให้ใช้ฐานะนะครับมันเป็นแบบฐานะอะไรสักอย่างนึงนะครับที่เขาบอกว่ามันยากที่จะควบคุมอะไรไม่รู้ของเขานะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเนิร์ฟความสามารถนะครับตัวของเพนเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มจะเนิร์ฟความสามารถนะครับเมนสเตตนะครับของตัวเพนเนาะแล้วจะเพิ่มสโลว์เข้ามานั่นเองครับนั่นจะเป็นตัวหลักเลยเนาะนะครับเพนตัวหลักเลยนะครับที่นี้นะครับแล้วสำหรับในส่วนต่อมานะครับก็จะเพิ่มความสามารถนะครับแล้วก็ดาเมจให้กับตัวบางตัวนั่นเองครับสำหรับเพนที่เป็นมนุษย์นะครับเพิ่มคริติคอลนะครับผมแล้วเพนที่เป็นสัตว์นะครับเหมือนว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับเพิ่มติดเลือดนะครับอันนี้แค่บอกในเป็นชื่อไว้นะครับและเพนพีต้านะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเหมือนจะเป็นเพิ่มความสามารถของเอนชานเข้ามานะครับประมาณนี้เนาะนะครับและตัวของโนมอลเพนนะครับที่มีชื่อนะเพิ่มเกลสโลนะครับอาชูล่านะครับตัวนี้เพิ่มติดไฟนะครับตัวของเอเลนนะครับไททันบางตัวนะครับจะลด HP ด้วยเองครับก็คือเนิร์ฟเนาะลดเลือดลงนั่นเองครับเอเลนโดนเนิร์ฟนะครับเหมือนว่าไอ้สกิลตัวนี้นะครับโดนเนิร์ฟว่าไอ้เอเลนน่ะมันโดนเนิร์ฟใช่มั้ยครับแต่ไอ้ความสามารถของเขาเนี่ยไอ้พลังของเขาเนี่ยนะครับเพิ่มให้สามารถเหยียบได้ 60% นะครับสร้างดาเมจ 60% นะครับต่อติ๊กนะครับทุกๆ40ประมาณ 40% นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วอัปเดตสุดท้ายนะครับผมตัวของฟอลคอนทั้ง2ล่างครับหรือว่าตัวของที่มันขอยก๊อตอะครับผมเพิ่มความสามารถเข้ามาเองครับอันนี้ผมไม่มั่นใจผมขออนุญาตไม่อธิบายแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่ใครที่อยากรู้เพิ่มเติมแนะนำไปหาคลิปดูและอธิบายเพิ่มเติมดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าความไอตัวของฟอลคอนตัวนี้ไม่เคยใช้เนาะมีความสามารถยังไงแต่ตัวของล่าง5ดาวเนี่ยเหมือนจะเป็นตอนแรกที่มันทำดอทตายใช่ไหมครับเหมือนทำดอทเนี่ยติดดอท 1.5 ครับลดเป็น 1.3 เองครับแต่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเมื่ออันนี้ไม่เข้าใจนะครับว่ามันคือยังไงนะครับ7ดาวนะครับประมาณนี้เลยครับสรุปอัปเดตนะครับก็อาจจะแบบกุตุกกักกันไปหน่อยนะครับเพื่อนๆเอาเท่าที่ผมอธิบายได้แล้วกันนะครับมีอะไรไม่ชอบหรือว่ายังไงครับหรือว่าสามารถติดเตือนได้ผิวไว้ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ผมให้ชื่นชอบในคลิปนี้ครับรบกวนอย่าลืมฝากกดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คิดว่าตอนนี้ผมทะโยนละครับผมขอให้สนุกกับอัปเดตนี้ครับ